Did you know คุณรู้ไหมคุณผู้ชมคะเวลาที่เรามาเดินบนท้องถนนนะคะเราก็ยิ่งกลายเป็นคนกลุ่มน้อยขึ้นไปใหญ่เพราะว่าถนนเนี่ยมันเป็นที่ของรถหลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถบรรทุกรถตุ๊กตุ๊กรถมอเตอร์ไซค์สารพัดชนิดเลยซึ่งสิ่งที่เหมือนกันของความเป็นรถก็คือเขาจะปล่อยควันพิษออกมาหลังจากที่เขาเผาไหม้ใช้พลังงานเป็นเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเรามาดูไหมคะว่าเจ้าควันพิษมันมาจากเครื่องยนต์ชนิดไหนมาจากรถแบบไหนและเราจะได้รู้ว่าเราไม่ควรไปอยู่ใกล้อะไรมันเลี่ยงไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องอยู่ใกล้แต่ว่าใกล้สิ่งที่อันตรายน้อยที่สุดค่ะ Did you know คุณรู้ไหมเด็กดูก็ดีผู้ใหญ่ดูก็ดีที่เด็กดูดี.comเว็บไซต์ที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาหลากหลายทั้งสาระและบันเทิงพบกับซีรีส์โบโบช้างจอมแก่นเรื่องราวของช้างสีฟ้ากับผองเพื่อนที่ผลิตด้วยเทคนิคแบบเคลเมชั่นรีวิวสถานที่และสินค้าเด็กหลากหลายโดยพี่เจคุณพ่อมากประสบการณ์พร้อมทั้งรายการสาระบันเทิงแนวที่ศาสตร์แสนสนุกอย่าง Did You Know คุณรู้หรือไม่ Did you know เด็กดูดี.comที่ที่เด็กดีๆไม่ควรพลาด Did you know คุณรู้ไหมมลพิษทางอากาศหรือว่า Air Pollution ในกรุงเทพนั้นนะคะเกิดจากหลายสาเหตุค่ะอย่างแรกเลยก็คือกรุงเทพเป็นเมืองที่มีการก่อสร้างตลอดเวลานั่นล่ะค่ะเป็นสาเหตุหลักของฝุ่นกรุงเทพทีเดียวถัดมาเป็นควันที่เกิดจากรถยนต์ค่ะนับดูนะคะกรุงเทพมีรถวิ่งบนท้องถนนต่อวันไม่ต่ำกว่าวันละ8ล้านคันโหแล้ว8ล้านคันเนี่ยก็ปล่อยควันที่เป็นมลพิษสู่ท้องถนนวันละหลายพันหลายหมื่นตันทีเดียวนะคะแล้วรถยนต์ชนิดไหนล่ะคะที่ปล่อยมลพิษออกสู่ท้องถนนได้มากที่สุดมาดูกันค่ะมีการศึกษาพบว่าอันดับหนึ่งคือรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลอย่างเช่นรถบรรทุกรถบรรทุก10ล้อที่บรรทุกน้ำหนักมากๆรถประจำทางหรือรถเมย์อันดับที่2คือรถยนต์ประเภทเครื่องเบนซินซึ่งจะปล่อยมลพิษออกมามากที่สุดคือช่วงเบาเครื่องและจอดติดเครื่องขณะที่รถติดอันดับ3คือรถยนต์ที่ใช้น้ำมันผสมเช่น3ล้อเครื่องที่บรรทุกน้ำหนักมากๆเป็นต้นสารพิษเหล่านี้นะคะจะถูกปล่อยออกจากเครื่องยนต์เหล่านั้นแล้วก็จะแบ่งเป็นไอเสียและเขม่าค่ะโดยในไอเสียเนี่ยจะมีการประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนอัลดีไฮด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ส่วนเขม่าจะประกอบไปด้วยผงคาร์บอนสารประกอบตะกั่วและยางเหนียวสารข้างต้นทั้งหมดนะคะถ้าได้รับในปริมาณมากๆจะสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้อย่างมากทีเดียวอาการเริ่มต้นนะคะสังเกตได้จะมีอาการปวดศีรษะแล้วก็จะมีการปวดศีรษะเรื้อรังอ่อนเพลียมีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวแล้วก็โกรธง่ายเป็นต้นค่ะอย่างเช่นเคสที่คนนอนหลับในรถแล้วก็สตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วก็ไม่ตื่นเลยนั่นล่ะค่ะมันเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราช่วยกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราและถ้าเผื่อว่าเจอคนอื่นเขาทำแบบนี้เรามีบทสนทนาเตือนกันช่วยเหลือกันนะคะนั่นแหละค่ะเราก็จะสามารถสร้างความสะอาดและความปลอดภัยในชีวิตของเราได้มากขึ้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ